กันดีนะท่านชายใหญ่ก็เหอะไม่เป็นตัวของตัวเองซะบ้างเลยเป็นแบบนี้สู้กลับไปหลวงพระบางดีกว่าคอยดูนะจุกมันจะอยู่ให้เจ้านางน้อยกลับบ้านดีกว่าอยู่กับคนใจดำโหดร้ายฉันจะไม่ยอมให้เจ้านางน้อยไปไหนทั้งนั้นเจ้านางน้อยพี่ชายใหญ่อย่ามาที่นี่อีกเลยเพคะอย่ามาอีกเลยเพคะฟังพี่ก่อนสิเจ้านางน้อยพี่ชายใหญ่มีคู่มั่นแล้วอย่าได้มามัวหมองเพราะหม่อมฉันเลยเพคะหม่อมฉันไม่อยากถูกตราหน้าว่าเป็นผู้หญิงที่จะแย่งคู่มั่นจากหญิงอื่นหม่อมฉันเป็นเพียงผู้อาศัยอย่าให้หม่อมฉันต้องทำให้วังของเสด็จต้องเดือดร้อนไปเพราะหม่อมฉันเลยเพคะทำที่บ้านสิเจ้านางน้อยที่น้องพูดมาพี่เข้าใจแต่น้องจะไม่นึกถึงใจของที่บ้านเลยเหรกับหญิงแต้ไม่เคยรักกันหม่อมแม่จัดการเองทั้งหมดตัวไม่เคยถามพี่สักคำแต่หม่อมท่านก็หวังดีกับพี่ชายใหญ่ที่หญิงแต้ก็คู่ควรกับพี่ชายใหญ่แล้วเพคะแต่ถ้าพี่จะแต่งงานไม่ใช่เพราะคิดถึงแต่ความเหมาะสมนะเจ้านางน้อยความรักต่างหากพี่จะแต่งงานกับคนที่พี่รักเท่านั้นคือน้องไงเจ้านางน้อยมองหน้าพี่สิบอกพี่สิว่าไม่ได้รักพี่ถ้าน้องพูดอย่างนั้นได้แล้วก็พี่จะไม่มาตอแยน้องอีกเลยใครจะว่ายังไงพี่จะแต่งงานกับน้องเท่านั้นพี่ตัดสินใจแล้วพี่ทูลเสด็จพ่อแล้วท่านเข้าใจน้องต้องเข้มแข็งไม่ต้องฟังใครรู้ไว้แต่ว่าพี่รักน้องใหญ่แต่งงานกับนางบ้านแก้วโดยเด็ดขาดก็เด็ดเขารักกันแล้วฉันก็ไม่เห็นว่าม่านแก้วเนี่ยจะเสียหายหรือไม่เหมาะสมกับชายใหญ่ตรงไหนแม่พเยนี่มีอคติกับเด็กไม่เข้าเรื่องอะแล้วหญิงแต้เหรอเพคะฝ่าบาทไม่เห็นใจหญิงแต้บ้างเหรอเพคะแล้วถ้าเกิดไปขอถอนมั่นหญิงแต้เราจะมองหน้าวังหนูได้ยังไงเพคะหญิงแต้ก็ต้องยอมรับความจริงแม่พเยเองต่างหากที่ทำอะไรไม่เคยปรึกษาฉันเจ้ากี้เจ้าการไปคนเดียวนะและถ้าหญิงแต้จะเสียใจเนี่ยก็เสียใจเพราะแม่พเยไม่ใช่เสียใจเพราะชายใหญ่
แต่ที่หม่อมฉันทำลงไปเนี่ยเพราะหวังดีกับลูกอยากให้ลูกเนี่ยได้คู่ครองที่เสมอกันนะเพคะแม่พะเยียก็ต้องถามลูกไม่ใช่บังคับลูกแบบนี้ชายใหญ่มาขออนุญาตฉันแต่งงานกับม่านแก้วแล้วฟาบาดแล้วฉันก็อนุญาตลูกไปแล้วแล้วเรื่องที่แม่พะเยียเจ้ากี้เจ้าการไปขอม่านหญิงแต้แม่พะเยียไปจัดการให้เรียบร้อยเองฉันขอเตือนไว้ก่อนนะแม่พะเยียอย่าทำให้ชายใหญ่กับม่านแก้วเดือดร้อนเพราะแม่พะเยียอีกฉันต้องการให้บ้านของฉันอยู่อย่างสงบสุขแล้วถ้าใครทำให้บ้านของฉันเดือดร้อนลุกเป็นไฟแล้วก็ฉันไม่เอาไว้ทั้งนั้นไม่ว่าใครก็ตามวันที่ฉันดีใจและก็ปลื้มใจที่เธอเป็นฝั่งเป็นฝาสักทีสำหรับรังสิทอนพ่อรู้วันนี้เป็นวันสำคัญของลูกและเป็นวันที่ลูกมีความสุขที่สุดดูแลม่านแก้วให้ดีๆนะลูกจะรักและดูแลม่านแก้วยิ่งกว่าชีวิตเธอพาม่านแก้วไปรู้จักแขกผู้ใหญ่สนุกปะยังไม่ถึงเริ่มส่งตัวไม่ใช่เหรอลูกชายจะแวะมาดูน้องแต่บังเอิญพบคำหอมกระจุกก็เลยสั่งให้เข้าไปอยู่เป็นเพื่อนน้องเจ้าสองคนเนี่ยดูเฉยทำไมเจ้าค่ะเพราะว่าเราเองก็ควรจะออกไปจากที่นี่ก่อนดีกว่านะได้เวลาเลิกผานาทีเมื่อไหร่ให้กลับมารับน้องลมได้ดีนี่เพคะใช่แต่พายุร้ายมักจะมาในเวลาที่เราไม่ทันตั้งตัวเสมอทำงานน้อยเกิดอะไรขึ้นกับเจ้านางน้อยหรือเพคะ
นางน้อยใครใครทำน้องใครใครมันผู้ใดบังอาจทำร้ายม่านแก้วได้ถึงเพียงนี้ครับเราจะลากคอมันมาลงโทษให้ถึงตายมันเป็นใครคำหอมบอกมันมาเดี๋ยวนี้ข้าเจ้าข้าเจ้ามีทราบไหมคะข้าเจ้ากับจุกออกไปนำยาหอมมาให้เจ้านางตามคำสั่งแต่พอกลับมาข้าเจ้าก็เห็นเจ้านางกระอักเลือดอยู่เช่นนี้แล้วไหมคะเจ้านางน้อยนางน้อยพี่จะพาหมอฝรั่งมาดูอาการให้น้องเจ้าเท่าท้องนภาเสิ่งที่ดีตอบแทนมาในชีวิตบ้างนะเพคะทำไมเธอต้องตายในวันแต่งงานด้วยนะเพคะเธอกำลังมีความสุขกำลังจะพ้นทุกข์แล้วในวันนั้นแต่ในที่สุดเธอก็ต้องตกเป็นผู้เคราะห์ร้ายจนนาทีสุดท้ายของชีวิตเพราะนั่นคือวิธีของโลกนี่แหละประชาวดีเรื่องคนทำความดีก็จะมีความดีตอบกลับมาง่ายๆนั้นมันมีในหนังสือนิทานสอนเด็กมากกว่าชีวิตจริงชีวิตมนุษย์เต็มไปด้วยความแปรผันมากกว่านั้นมันถึงเป็นเรื่องยากที่จะสรุปว่าความดีและความชั่วนั้นเป็นอย่างไรฉันเห็นคนดีต้องอยู่อย่างทนทุกข์ทรมานเห็นคนบริสุทธิ์ตายอย่างนักโทษในขณะที่คนเลวได้รับเกียรติอย่างสูงส่งในยามมีชีวิตอยู่และตายไปเจ้านางน้อยเป็นอะไรตายหรือเพคะเพราะจากที่ท่านชายเล่าดูเหมือนเธอจะไม่ได้เจ็บป่วยด้วยโรคภัยไข้เจ็บธรรมดาถูกวางยาถ้าถูก
ิตหรือเพคะแล้วใครใครเป็นคนวางแผนที่เหี้ยมโหดอย่างนั้นล่ะไม่มีใครรู้น่าแปลกไหมล่ะหลังจากโกลาหลกันอยู่พักใหญ่ทุกคนในวังก็ถูกสั่งให้ปิดป่าสนิทไม่เอ่ยถึงเจ้านายน้อยต่อไปเหมือนกับเธอไม่เคยมีตัวตนมาก่อนความตายของเธอถูกปิดเบือนให้เป็นเรื่องอัปมงคลมันคือแย่เลยนะเอามานี่ความของฉันแล้วก็มาทำร้ายฉันยังบอกคนนี้วันนี้ดูแลให้หนุ่มน้อยนางข้าหลวงของเธอพอถูกในประเทศกลับไปอยู่หลวงพระบางหรือแม้กระทั่งเด็กหัวจุกตัวเล็กๆที่ชอบติดตามเจ้านางน้อยอยู่เสมอก็ถูกส่งตัวกลับไปให้พ่อแม่ที่อยู่นอกวังพี่กำมอพี่กำมอไปเหรอพี่กำมอนับเป็นการพยายามที่จะทำทุกอย่างเพื่อทุกคนดีเจ้านางน้อยจากนั้นคนในวังก็อยู่อย่างไม่มีความสุขเสด็จพ่อทรงเสียพระทัยมากท่านนิ่งเฉยอยู่หลายเดือนจนตัดสินใจไปพำนักอยู่ที่สิงคโปร์แล้วท่านก็ไม่เสด็จกลับมาอีกเลยจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตน่าเสียดายนะเพคะที่เจ้านางน้อยต้องจากไปโดยไม่มีโอกาสได้อยู่เรือนหอที่เธอรักใครจะรู้เธออาจจะกลับมาทวงสิทธิ์อันชอบธรรมของเธอก็ได้แต่เจ้านางเธอตายไปแล้วเธอจะมาทวงสิทธิ์ได้ยังไงคะแล้วเธอจะรู้เองส่วนฉันก็คงอยู่ที่นี่อีกไม่นานทางนี้ก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของเธอด้วยท่านชายจะอยู่อีกไม่นานนะจะเสด็จไปไหนเหรอเพคะฉันจะไปตามทางของฉันแล้วหม่อมฉันล่ะเพคะเธอก็คงมีความสุขอยู่เหมือนกันถ้าเธอได้ครอบครองทุกสิ่งทุกอย่างที่นี่หม่อมฉันเป็นเพียงแค่ครูธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งจะมีสิทธิครอบครองที่นี่ได้ยังไงเพคะเธอมีรูปเป็นทรัพย์ราชาวดีผู้ชายที่เห็นมักพอใจในทันทีแล้วบางคนก็อาจจะทิ้งคนรักหรือทิ้งคู่มั่นเพื่อมาปลงใจกับเธอาจจะหมายถึงหม่อมฉันกับคุณชายจิรายุทธหม่อมฉันขอยืนยันอีกครั้งว่าเรื่องนี้ไม่มีทางเกิดขึ้นแน่นอนเพคะหม่อมฉันไม่ได้รักคุณชายแต่ว่าหม่อมฉันอยากให้เธอสมหวังนะราชาวดีแม้ว่าฉันจะคิดถึงเธอเพียงใดก็ตามแต่ฉันก็ต้องยอมรับความจริงว่าเราอยู่คนละโลกเธอกับฉันไม่มีทางที่เราจะได้พบกันไปมากกว่าครั้งคราวอย่างในเวลานี้แล้วเธอจะทนอยู่ในสภาพที่ผิดธรรมชาติไปได้อีกนานแค่ไหน
ันไม่อาจทำได้แม้เพียงแต่ต้องเธอเธอยังสาวเธออาจจะต้องการความรักสักวันหนึ่งเธออาจอยากที่จะแต่งงานและมีบุตรด้วยเชยชมเพื่อทำให้ชีวิตของเธอสุขสมบูรณ์สิ่งที่ท่านชายตรัสมามันอาจจะเป็นความใฝ่ฝันของผู้หญิงบางคนแต่สำหรับหม่อมฉันไม่ได้ต้องการอะไรมากไปกว่าได้เห็นตำหนักริมน้ำและได้พบท่านบ้างในบางครั้งแค่นี้หม่อมฉันก็มีความสุขแล้วเพคะมินจอมขวัญปักใจพี่มันตรึงไว้กี่ชาติกี่ภพไม่มีคลอนคลายรักเจ้าไม่นายไม่คลายจากกันราชวดีหาซะตั้งนานแอบไปนั่งอยู่นู่นเองอ่ะคิดว่าคุณชายราชวดีเธอเห็นอย่างที่พี่เห็นหรือเปล่าอ่ะพี่ตาฝาดไปเหรอพี่ตาฝาดไปเองจริงๆหรอฉันนั่งอยู่ที่นี่คนเดียวครับพี่ทวินไม่มีใครนั่งอยู่ด้วยหรอกไปเถอะป้าโอ้ยพี่ทวินทำไมต้องรีบขนาดนี้เนี่ยคือว่าคือคุณอภัยอ่ะเขานัดพี่ไว้ว่าจะพาไปดูเรือนหอด้วยกันนะจ๊ะบ้าจริงเชียวหรือว่าไม่จริงจริงไหมคะคุณอภัยครับคุณแม่รออยู่ที่รถนะครับนะคะถ้างั้นเดี๋ยวขอที่ฉันไปเปลี่ยนเครื่องแต่งตัวก่อนนะคะไม่งั้นผมรอที่รถนะครับค่ะขาจังเลยอย่างนี้เขาเรียกว่าคู่กันแล้วก็ไม่แคล้วกันแม่ทวินก็มันจะไปได้ดิบได้ดีราชาวดีคุณชายจิรายุทธ์ก็อีกคู่สมกันราวกับกิ่งทองใบหยกเมื่อไหร่นะฟ้าจะส่งเทพบุตรมาเป็นเนื้อคู่ให้พี่บ้างพรุ่งนี้เราไปเยี่ยมท่านป้ากันนะครับป๋องแม่จ้ะไปสายหน่อยนะแม่อยากจะทำขนมฝรั่งไปฝากท่านป้าด้วยก็ดีครับผมจะได้มีเวลาตั้งสติเพิ่มอีกสักนิดหนึ่งตั้งสติเรื่องอะไรจ้ะผมจะไปคุยกับท่านป้าเรื่องถอนมั่นกับหญิงหวันนะครับคิดดีแล้วเหรอจ้าชายชายก็รู้นิสัยท่านป้าว่าพูดคำไหนต้องเป็นคำนั้นจะตัดสินใจกลับไปกลับมาไม่ได้แล้วนะผมตัดสินใจดีแล้วล่ะครับยังไงผมก็ใช้ชีวิตคู่กับหญิงหวันไม่ได้นี่หมายความว่าลุงจะตกต้องฝังชิ้นกับผู้หญิงคนใหม่แน่แล้วเหรอจ๊ะเรายังไม่ได้ตกลงอะไรกันถึงขั้นนั้นหรอกครับแม่แต่ผมมั่นใจนะครับว่าถ้าผมพูดตกลงกับเธอเป็นเรื่องราวเมื่อใดเธอจะไม่มีวันปฏิเสธผมแน่ใจจ้ะอุ่นเดือนเอาไปเก็บก่อน
เดี๋ยวค่อยเอามาเสิร์ฟพร้อมชาตอนบ่ายเพคะอยู่กันตามลำพังพวกเราละว่ายังไงชายยุทธมีอะไรก็ว่ามาไม่ใช่แค่มาเยี่ยมป้าอย่างเดียวไม่ใช่เหรอคือชายจะมากราบท่านป้าและชายก็มีเรื่องอยากจะปรึกษาท่านป้าด้วยค่ะเรื่องหญิงวันละสินะตกลงชายจะเอายังไงจะแต่งรู้ว่าจะเลิกชายกับหญิงวันเราไปกันไม่ได้จริงๆอะค่ะท่านป้าก็แปลกดีนะคบกันมาเป็นปีๆเพิ่งจะมารู้ตัวว่าเข้ากันไม่ได้แต่ก็ดีรู้ตัวซะตั้งแต่ตอนนี้เป็นอันว่าชายจะไม่แต่งงานกับหญิงหวานค่ะท่านป้าถ้าไม่แต่งก็ต้องเลิกกันไปให้มันเป็นเรื่องเป็นราวซึ่งเลยอย่าให้มันขลาขัดสังป้าเกลียดลูกชายที่ไม่เด็ดขาดจะรับก็ไม่รักจะเลิกก็ไม่เลิกปล่อยให้ผู้หญิงก็ต้องมาผูกมัดอยู่ด้วยทั้งที่ใจจริงไม่ได้คิดจะแต่งงานกันใหญ่มีเหตุผลอะไรหรอคะก็ชายใหญ่เนี่ยเพิ่งจะรับราชการนะจ๊ะทีนี้ผู้ใหญ่เนี่ยก็ยินดีมากที่มีเชื้อพระวงศ์น่ะเข้าไปช่วยงานกระทรวงเพิ่มอีกพระองค์นึงนะจ๊ะหญิงไม่เห็นว่ามันจะเกี่ยวอะไรกับการแต่งงานเลยนี่คะหม่อมป้าทำไมจะไม่เกี่ยวล่ะจ๊ะหลานแต้ก็ในเมื่อชายใหญ่เนี่ยเห็นว่าผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยไว้วางใจขนาดนั้นก็เลยมุมานะกับงานแล้วก็อยากจะใช้ความรู้ที่อุตส่าห์ไปเล่าเรียนมาจากอังกฤษนะมาวางรากฐานให้กระทรวงให้เรียบร้อยก่อนแล้วถึงจะแต่งงานนะจ๊ะแล้วทำไมพี่ชายใหญ่ไม่มาบอกเรื่องนี้กับหญิงเองล่ะคะหม่อมป้าผู้ชายใหญ่น่ะอยู่ติดวังที่ไหนล่ะจ๊ะวันวันนึงน่ะถ้าไม่ไปส่งงานที่กระทรวงก็ต้องตามเสด็จพ่อไปพบผู้ใหญ่เพื่อปรึกษางานเพื่อเสริมดวงนะจ๊ะแต่ตั้งแต่พี่ชายเสด็จกลับพระนครพี่ชายไม่เคยแวะมาเยี่ยมหญิงเลยนะคะหม่อมป้ามีแต่หญิงเป็นคนไปหาพี่ชายอยู่ฝ่ายเดียวโหอย่าน้อยใจสิจ้าหลานแต้แต่ป้าน่ะก็ยืนยันได้นะว่าในใจของชายใหญ่นั้นน่ะมีแต่หญิงแต้เป็นคนเดียวเท่านั้นล่ะจ้ะแล้วงานแต่งงานระหว่างหญิงแต้กับชายใหญ่ก็จะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนเลยจ้ะอย่าไปหลอกใครว่าจะแต่งงานกับเขาทั้งที่ไม่ได้รักเ
ดีที่คิดอย่างนี้เพราะยังไงผู้หญิงก็เป็นฝ่ายเสียเปรียบโดยเฉพาะผู้หญิงที่มีคู่มั่นก็เหมือนกับตกเป็นสมบัติของฝ่ายชายไปครึ่งตัวละถ้าเลิกลากันไปใครเขาจะมาสู่ขอคนเขาก็จะรังเกียจว่าเป็นหมายกันมาฝ่ายชายใจคอด่วนเร่ไปไฟปองหญิงใหม่จริงคู่มันก็จะถูกสมเพศเวทนาถูกเย้ยยันไปทั่วป้าอยากจะให้ชายลองคิดข้อนี้ดูบ้างเหตุนี้ล่ะค่ะท่านป้าฉันถึงได้อยากมาปรึกษาท่านป้าค่ะให้ท่านป้าช่วยทูลเรื่องนี้กับท่านลุงกลางชายด้วยอยากจะเป็นอิสระจากอีกคนเพื่อที่จะไปหาเรื่องผูกมัดกับอีกคนละสินนะก็หวังว่าชายคงจะหาผู้หญิงที่ดีกว่าเก่าแต่จะว่าไปแล้วผู้หญิงคนไหนก็ดีกว่าหญิงหวานทั้งนั้นแหละเห็นไหมไปหน่อยบอกตามตรงเลยนะลูกเมื่อกี้เนี่ยหัวใจแม่จะไหวซะให้ได้เลยเดาใจท่านป้าไม่ถูกเอาซะเลยนะนั่นสิครับบางทีท่านก็เหมือนจะเข้าเพื่อไทยนะครับแต่บางทีน้ำเสียงของท่านกลับแข็งกร้าวคล้ายๆจะตำหนิผมจะว่าท่านไม่เห็นด้วยก็ไม่ใช่นะครับมันเหมือนกับว่าท่านป้ามีเรื่องอะไรติดอยู่ในพระไทยมากกว่าความจริงเรื่องมันก็นานนมมาแล้วนะเรื่องอะไรครับของแม่ไม่มีอะไรจ้ะลูกตอนนี้ทุกอย่างก็ราบรื่นดีแล้วทีนี้จะบอกแม่ได้หรือยังว่าที่ลูกสะใภ้แม่จะเป็นใครยังยืนยันคำตอบเดิมครับว่าถ้าพร้อมเมื่อไหร่เนี่ยผมจะรีบพามากราบหม่อมแม่เลยก่อนท่านป้าก็ได้นะครับท่านหญิงเพคะได้เวลาน้ำชาแล้วเพคะแล้วมีจัดขนมของแม่พันนารายมาด้วยหรือเปล่าแม่เนี่ยเขาทำขนมฝรั่งรสชาติดีอยากจะลองชิมดูสักหน่อยให้บรรจงจัดตามมาแล้วเพคะไหนเขาทำอะไรมาให้ชิมข้าวตาบเพคะแหมหม่อมท่านทำออกมาสีสันน่ารับประทานจริงเพคะเพคะหญิงทำคัสตาร์ดมาให้พี่ชายใหญ่ลองชิมเพคะไม่ทราบว่าวันนี้พี่ชายใหญ่ต้องเสด็จไปทรงงานกับเสด็จลุงหรือไม่เพคะเขาไม่ได้ตามไปไหนตอนไหนมาเป็นเดือนแล้วล่ะอย่างนั้นเหรอเพคะไหนบ่มป้าบอกว่ารังสิตธรเนี่ยเขากำลังเหอตระหนักริมน้ำที่สร้างใหม่เขาขอกำกับดูแลงานสร้างเองเอาไว้ใช้เป็นเรือนหอ
วันนี้ก็ออกไปแต่เช้ามืดเลยแล้วตำหนักริมน้ำอยู่ทางไหนพี่คะคือหญิงอยากจะขอตามไปชมซะหน่อยคงจะไม่เป็นไรมั้งพี่คะเชิญตามสบายไปหญิงแต่เดินเลียบกำแพงวังไปจนเจอแม่น้ำนะแล้วก็จะพบตำหนักสร้างใหม่ขอไปทายไปคะหลานเต้หลานเต้ป้ามาแล้วจ้าหลานเต้ป้ามาแล้วไหนอะไหนหลานเต้ไหนหลานเต้อ่ะอ่ะไหนแกบอกว่าหลานเต้เด็ดมาไงหลานเต้เนี่ยมาแล้วแล้วก็ไปแล้วไปไหนแล้วเพคะไปตำหนักริมน้ำว่าอย่างไรนะเพคะหลานแต่ไปตำหนักริมน้ำตาย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 นั่งอาบนั่งอาบรี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 บเร็ว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 พระบาทหมอฉันเกรงว่าอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดพูดไปกันตำหนักงามเหลือเกินค่ะดูโรแมนติกเหมาะกับเป็นเรือนหอมากค่ะแสดงว่าหญิงแต้รู้เรื่องแล้วพี่ชายคงไม่ตำหนิหญิงนะคะพี่จะไปทำอย่างนั้นได้ยังไงพี่เองซะอีกพี่ควรจะต้องเป็นฝ่ายขอโทษหญิงแต้มากกว่าแต่ถ้าเกิดว่าหญิงแต้เข้าใจพี่ก็สบายใจอุ๊ยลืมไปนะคะพอดีหญิงไปเรียนทำขนมกับคุณครูฝรั่งมาก็เลยลองมาทำให้พี่ชายชิมค่ะคัสตาร์ดนะคะพี่ชายเห็นหม่อมป้าบอกว่าเป็นของหวานที่พี่ชายโปรดมากใช่ค่ะพี่ชายใหญ่เพคะหม่อมป้าเออนี่แปลว่าหม่อมแม่ยังไม่ได้บอกเรื่องนี้กับหญิงแต้พี่คิดว่าหม่อมแม่บอกแล้วซะอีกเอาล่ะไหนๆเรื่องราวมันก็รุ่งเลยมันจนถึงป่านนี้แล้วพี่จะขอสารภาพกับหญิงแต้ด้วยตัวของพี่เองหยุดอย่างนี้นะชายใหญ่พี่ชายใหญ่เพคะขอร้องกับเพคะพี่รักเจ้านางน้อยเราจะแต่งงานกันโปรดเข้าใจพี่เถอะหญิงแต้คิดซะว่าพี่ไม่มีวาสนาคู่ควรกับหญิงแต้หรืออาจจะไม่ได้ทำบุญร่วมกันมาแต่ชาติปางก่อนเ
านั่นคือกระจกนี่เด็ดขาดผีจ้าพี่เห็นผู้ชายคนนึงยืนหันหลังอยู่แล้วเขาก็เดินหายเข้าไปในนั้นเลยอ่ะเธออนุญาตให้ฉันพูดความในใจแล้วใช่ไหมครับสวัสดีพี่หมายความว่าใครจ้ะพี่กับคุณอภัยอ่ะจะแต่งงานกันเดือนหน้าชายพาเพื่อนมากราบกันบ้างครับชื่ออะไรล่ะราชาวดีกันบ้าง